การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอับดุลไปเข้าสิงผู้หญิงคนนั้นได้แล้วท่านทำแบบนั้นทำไมยุพาจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยทำกับเป้าหมายอีกสักคนหนึ่งนะคะคุณของอาจารย์จะทำอะไรคุณยมไม่ได้สิทำไมอะคะซางขาไม่ใช่คนนั่นเจ้าทำอะไรของเจ้าต้องพิสูจน์ให้ได้ว่านายเป็นมัจจุราชจริงๆอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าดาววันนี้มาเดี๋ยวต่อสิให้ดีจ้ะขอบคุณนะมาฝากตรงนี้ก่อนแล้วกันนะดาวแหมมาแค่นี้ต้องมาส่งกันด้วยนะมาส่งอะไรล่ะต่อจะไปกับเราด้วยเอ้าต่อไปด้วยกันเหรอทำไมอ่ะไปด้วยไม่ได้เหรอได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะนี่แกถ้าต่อไปด้วยมันก็ขบคู่ดิทำไมแกกลัวจะได้นอนกับคุณยมงั้นเหรอก็เออสิพร้อมกันหรือยังคะเดี๋ยวรอคุณยมแป๊บนึงค่ะอ้าวนี่คุณยมยังไม่มาเหรอคะนี่ใกล้ออกเดินทางแล้วนะคะแกก็ไปตามคุณยมสิฉันเนี่ยนะอ้าวทำไมจะแกจะเป็นใครไปคุณคุณเสร็จยังคุณนี่คุณไปทะเลคุณต้องแต่งตัวขนาดนี้เลยเหรอมันแปลกตรงไหนล่ะโอ้ยคุณมันร้อนจะตายถ้าคุณแต่งแบบนี้คุณเป็นลมตายพอดีเหรออย่างนั้นเดี๋ยวเราเก็บหนังสือเสร็จเราค่อยไปเปลี่ยนแล้วกันนะทำอะไรเปล่าคุณคือฉันรู้สึกว่าเหมือนมียุงกัดน่ะคุณทำไมบ้านคุณยุงเยอะจังเลยอ่ะคันทำอะไรคุณก็เลยออกกำลังกายนิดนึงคุณก็หยิบหนังสือไปสิคุณไม่เอาหนังสือสองเล่มนั้นไปด้วยเหรอสองสามเป็นอะไรสาวคือฉันเหมือนทำของตกแถวเนี้ยคุณเห็นป่ะ
ไม่เห็นมีเลยเนาะสงสัยไม่ได้ตกแน่เลยคุณทำไมไม่รีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าล่ะเอาวะตอนนี้ล่ะซุ่มซ่ามคุณนั่นแหละแกล้งฉันรีบไปได้แล้วคุณคนอื่นเขารออยู่นะรับบรรยากาศความเป็นทะเลเชิญครับขอบคุณครับวิสนเป็นอะไรอะสนโอเคไหมไม่เป็นไรจ้ะสงสัยสนคงนั่งรถนานไปหน่อยนะคุณยาคะจะดมไหมคะขอบคุณค่ะนี่สนยาดมหน่อยนะจะได้ดีขึ้นดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วจ้ะสวัสดีค่ะคุณอรยาคนไหนคะฉันเองค่ะกุญแจบ้านค่ะบ้านหลังใหญ่มี2ห้องนอนนะคะส่วนหลังเล็ก1ห้องนอนมีอะไรก็เรียกพี่ได้ตลอดเวลานะคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอันนี้กุญแจห้องของคุณต่อคุณดาวค่ะคือผมนอนกับคุณยมนะครับขอบคุณครับเราคุณนิดหน่อยเหรอคะอ๋อเดี๋ยวนิดหน่อยนอนกับดาวอะค่ะพอดีว่านิดหน่อยกับดาวมีเรื่องคุยกันอีกเยอะเลยอะค่ะเลยถ้านอนด้วยกันเนี่ยน่าจะเมากันได้มันกว่าค่ะอันนี้กุญแจค่ะขอบคุณค่ะไปขอนหอบกันเฮ้ยอย่าลืมที่คุยกันไว้นะอ๋อเดี๋ยวดูให้ดูอะไรเหรอเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังเก็บของก่อนไป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 ต่อดูพฤติกรรมคุณยอมเขางั้นหรอทำไมแกต้องตกใจเบอร์นี้ด้วยเนี่ยดาวก็ฉันงงนี่จะให้ดูพฤติกรรมคุณยอมเขาเพื่อเอ๊ะอย่าบอกนะดูพฤติกรรมกันอย่างเงี้ยทำไมแกแอบชอบเขาเขาให้ละสิบ้าแหมแอบยิ้มถ้าแกไม่ชอบเขาแล้วจะดูพฤติกรรมเขาไปทําไมก็มันมีคนลืออ่ะแกว่าคุณยมอ่ะเขามีพลังวิเศษหน้าตาโอป้าอย่างคุณยมเนี่ยนะจะมีพลังวิเศษฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันถึงต้องพิสูจน์นี่ไงล่ะบ้าคิดมากเขามารับฉันไว้แสดงว่าเขาต้องมีพลังพิเศษแน่ๆเธอถ่ายไว้นะต่ออากาศร้อนจังเลยเนาะโอ้ยอากาศร้อนจังเลยอ่ะเหมือนจะเป็นลมเลยอ่ะเฮ้ย
หัวจังเลยอ่ะโอ๊ยโอ๊ยเหมือนจะเป็นลมเลยอ่ะโอ๊ยปวดหัวจังเลยอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเหมือนจะเป็นลมเลยทำไมคุณไม่ช่วยกันอ่ะเอ้าคุณดูแบบนายกายอยู่เหรอเดี๋ยวอันนี้ก็ได้เอาไม่ล่ะผมซื้อให้ฉันรู้ทันหรอกลูกไม้ตื่นตื่นผมจับคุณได้แน่ยาล็อตใหม่กำลังเดินทางมาถึงจุดขนถ่ายเร็วๆนี้ครับจีได้ยินเรื่องของยายาอะไรอะคะยาบ้าขอบคุณที่สอนให้ฉันเข้าใจขอบคุณที่สอนให้ฉันเข้าใจยานี่ค่ะหวานไหมมากแต่ที่หวานกว่าแอปเปิ้ลนะสงสัยจะมีแต่ยาลักสนนะรักมากที่สุดเลยด้วยสนเขารักยาเป็นยังไงบ้างก็ดีครับท่านขอบคุณท่านมากนะครับที่ท่านมาเที่ยวกับพวกเราครั้งนี้ทำไมถึงเลือกมาที่นี่ยาชอบทะเลครับและทะเลก็เป็นที่ที่เราสองคนได้เจอกันครั้งแรกนะครับผมอยากให้การมาเที่ยวครั้งนี้อยู่ในความทรงจำของยาตลอดไปนะครับท่านนี่นายสนใจอะไรยามากกว่าตัวเองอีกนะเนี่ยนี่แหละครับหลักแท้สิ่งที่ผมเถียงกับท่านตอนที่ลงไปในโลกแรกๆนะครับการที่เราสนใจคนอื่นมากกว่าตัวเองแบบนี้เรียกว่าความรักเหรอสำหรับผมเรียกว่ารักที่บริสุทธิ์หรือที่เราเรียกกันว่ารักแท้นั่นเองครับThank you.
ขอให้นายใช้ช่วงเวลาที่อยู่ที่นี่กับอารยาให้มีความสุขนะขอบคุณท่านมากนะครับคุณยมนี่เป็นห่วงสนจังเลยนะคะเหมือนกับคนที่รู้จักกันมานานแล้วเลยอ่ะมีหน้าสนถึงอยากให้คุณยมมาเที่ยวด้วยกันกาแฟค่ะขอบใจจ้ะเป็นไงวันนี้ไม่ออกไปไหนแล้วคุณอ่ะจะให้ออกไปไหนล่ะคะคุณไหนใช่เป็นพวกชอบหนีเที่ยวหรือไงไม่ใช่ผมไม่ได้หมายถึงคุณชอบหนีเที่ยวแต่ผมคิดว่าคุณจะไปทำบุญกับเพื่อนๆอีกอ่ะโอ้ยแหมมองเมียในแง่ดีอย่างนี้น่ารัก แล้วที่ไปทำบุญตัดหวายลูกนิมิตเป็นยังไงบ้างโอ้โหดีค่ะคุณบอกแล้วฉันรู้สึกอิ่มบุญมากคุณไม่สังเกตหรอคะหน้าฉันดูผ่องขึ้นไหมนี่ไงอิ่มบุญชนิดที่ไม่ต้องใช้พวกเลเซอร์อะไรช่วยเลยค่ะดีแล้วล่ะคนเรานะงามจากข้างในเนี่ยมันดีที่สุดเลยล่ะค่ะแล้วนี่อะไรดูแบบนาฬิกาอยู่เหรออือฮึเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยชอบชอบไม่รู้จะมีใครใจดีซื้อให้มั้งไหมเนาะไหนเดี๋ยวอันนี้ก็ได้เอาไหมล่ะผมซื้อให้อุ๊ยขอกอดหน่อยนะคะฉันรู้ทันหรอกลูกไม้ตื่นตื่นผมจับคุณได้แน่มีอะไรหรือเปล่าเปล่าก็แค่อยากสบตาดูนะคะน่ารักชายแดนส่งข่าวมาแล้วครับยาล็อตใหม่กำลังเดินทางมาถึงจุดขนถ่ายเร็วๆนี้ครับแต่ครั้งนี้ต้องเปลี่ยนจุดขนถ่ายนะครับเห็นว่าจะลำเลียงมาทางเรือแล้วขึ้นพักที่บ้านริมทะเลหลังนึงส่วนที่ไก่ของบ้านเดี๋ยวจะส่งมาให้อีกทีครับได้แกบอกทางนู้นไปว่าทางเรารอสแตนด์บายและครั้งนี้เดี๋ยวฉันจะไปรับยามาเองครับนายคุยเรื่องอะไรกับลูกน้องอยู่หรอคะเรื่องงานรุจิได้ยินเรื่องของยายาอะไรอะคะยาบ้าแล้วคุณหิวข้าวหรือยังคะเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันไหมคะได้สิครับถ้าอย่างนั้นคุณไปแต่งตัวสวยๆรอผมก่อนนะเดี๋ยวผมไปตามไปได้ค่ะผมสงสัยว่าเจ้านายเรากำลังจะมีความรักนี่ความรักกับใครหาทางนำวิญญาณนิดหน่อยลงมาสอบสวนให้ได้ครับท่านขอบคุณที่สอนให้ฉันเข้าใจขอบคุณที่สอนให้ฉันเข้าใจทางเขต6ฝากมาให้เจ้าเอาไปส่งที่เขต8ให้หน่อยข้างั้นเหรอใช่เจ้านั่นแหละเออ
อยากให้การมาเที่ยวครั้งนี้อยู่ในความทรงจำของยาตลอดไปนะครับท่านนี่นายสนใจอะไรยามากกว่าตัวเองเหรอนี่แหละครับหลักแท้สิ่งที่ผมเถียงกับท่านตอนที่ลงไปในโลกแรกๆนะครับการที่เราสนใจคนอื่นมากกว่าตัวเองแบบนี้เรียกว่าความรักเหรอสำหรับผมเรียกว่ารักที่บริสุทธิ์หรือที่เราเรียกกันว่ารักแท้นั่นเองครับการสนใจคนอื่นมากกว่าตัวเองคือความรักแล้วที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ล่ะอุตตะไม่นะท่านไม่อะไรสุวรรณท่านสุวรรณผมสงสัยว่าเจ้านายเรากำลังจะมีความรักเฮ้ยความรักกับใครนั่นไงกับใครล่ะไม่รู้นิดหน่อยไงโอ้โหตกใจใหญ่กับกูอีกโอ้โหเจ้านายเนี่ยจะทำผิดกฎอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหไม่นะเจ้านายไม่นะนี่ถ้าเกิดว่าเจ้านายมีความรักขึ้นมาจริงพูดได้คำเดียวว่าแกะไม่ออกอะไรแกะไม่ออกยุ่งโอ้ยอย่าเพิ่งตีโพดีพายใจเย็นๆอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้มันต้องถึงแหละอยากรู้จริงว่าไอ้รสชาติจูบของความรักเนี่ยมันทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้โจหรือไม่เราไม่ได้หวั่นไหวอะไรกันนิดหน่อยเป็นอย่างที่ข้าคิดไว้จริงๆไอ้เขต8มันกำลังมีความรักอยู่ใช่ฮะผมเห็นมากับตาว่าท่านมัด8จูบกับนิดหน่อยจริงสิจริงดีเท้าก่อนไอ้เขต8มันทำข้าเสียหน้าเรื่องไอ้สนต่อหน้าท่านเท้าถึงตาข้าคราวนี้ข้าจะจัดหนักให้ท่านจะทำยังไงครับหาทางนำวิญญาณนิดหน่อยลงมาสอบสวนให้ได้ครับท่านไปเร็วสิวะไปเร็วหน่อยเว้ยใจเย็นพี่คุณวิวัฒน์ครับของถึงฝั่งแล้วครับครับครับเฮ้ยเอาของขึ้นไปเก็บเฮ้ยไปเองไปรีบกลับมาเอาด้วยนะเว้ยผลดูดีขึ้นมากเลยนะคะเหมือนไม่ได้ป่วยเลยอ่ะยาก็หวังให้สนเขาอาการดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เหมือนกันค่ะมีกำลังใจดีๆจากคนรอบข้างแบบนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะดาวเชื่อว่าจะต้องดีขึ้นแน่นอนขอบคุณค่ะจ้า thank you ค่ะพร้อมหรือยังผมซ่อนช่อดอกไม้ไว้ในบ้านนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปเอาก่อนนะครับเฮ้ยเสียเวลาน่ะเดี๋ยวเราจัดการให้เลิกตะลึงได้แล้วคนที่ต้องตะลึงเนี่ยคืออารยาไม่ใช่เจ้าไปขอบคุณมากๆนะครับท่านทางช้างเมือก
อ่ะนี่เมื่อกี้ฟ้ามันยังมืดอยู่เลยนะใช่สวยมากเลยอ่ะโอ้ยดาวตกสนอะไรเนี่ยสนรักยานะรับเธออารยานี่คุณยมกับสนร่วมมือกันเหรอคะใช่จ้ะคุณยมช่วยสนวางแผนทั้งหมดเลยขอบคุณนะสนขอบคุณนะคุณยมขอบคุณนะครับหรือเปล่าเนี่ยพี่หรือว่าพี่เว่เขาอยากจะเป็นทอมครูซหรือเปล่าบ้านี่เธอยังจะขำอีกนี่พี่เธอเขาลงทุนขนาดดักฟังอย่างเงี้ยมันไม่ได้มาเล่นๆแล้วนะเขาดักฟังก็จริงแต่พี่จับได้แบบนี้นี่ผมต้องกังวลอะไรด้วยเหรอก็ไม่รู้ว่าคุณวิเว่เขาจะมาไม้ไหนนี่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งพลาดขึ้นมาล่ะอุ้ยไม่เอาอะยังไงก็ระวังตัวเอาไว้หน่อยดีกว่าครับผมจะระวังตัวว่าแต่พี่ดีกว่าวันนี้บอกพี่วิเวกว่ามาทำอะไรก็พี่ก็บอกว่าพี่ออกมาทำบุญเปลี่ยนมุกหน่อยไหมพี่ระวังให้โป๊แตกเอานะทำไมเบ้าหน้าพี่ไม่เข้ากับเรื่องธรรมะธรรมโมแล้วหรอแล้วที่ผ่านมาพี่เคยเข้าวัดบ้างไหมเข้าทำไมเห็นไหมเล่นมุกซ้ำๆแบบเนี้ยผมว่าพี่วิเวกต้องสงสัยพี่แน่ๆเหรอไปทำบุญจริงๆเลยเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเจอกันสัก8โมงเช้านะคะทุกคนโอเคค่ะฝันดีนะคะเช่นกันนะคะฝันดีค่ะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ครับครับแกเดี๋ยวแกกลับห้องไปก่อนนะเดี๋ยวฉันขอคุยอะไรกับคุณยมแป๊บนึงจ้ะฝันดีจ้ะมีอะไรจะคุยกับเราเหรอขอบคุณนะที่ทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มในวันนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ก็ซีนโรแมนติกระหว่างคุณสงกับคุณอารยาไงคุณทำให้เขาอะมีช่วงเวลาที่น่าจดจำมากเลยนะเขาสองคนผ่านอะไรร้ายๆกันมาเยอะเราก็แค่อยากให้เขามีช่วงเวลาดีๆเอาไว้ให้น่าจดจำกันบ้างคุณแม่ทำให้เขาสองคนมีช่วงเวลาที่น่าจดจำเท่านั้นนะคนอื่นๆรวมถึงฉันก็จะจดจำเรื่องราวดีๆแบบนี้ตลอดไปเราดีใจนะที่เธอชอบเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย
ไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรได้ยังไงคุณดูเพลียๆซะขนาดนี้ฉันว่าไปนอนดีกว่าไหมนี่ปกตินิดหน่อยไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครมาก่อนเลยนะหมดกันกำแพงความรักที่เคยแข็งแกร่งเดื่มน้ำหน่อยสิฉันเอาน้ำทะเลเขาดื่มอ่ะน้ำทะเลแกเอาน้ำทะเลให้เขาดื่มหรอโอ้ขอบคุณที่สอนให้ฉันเข้าใจขอบคุณที่สอนให้ฉันเข้าใจเดียวเลยนะที่ทำให้สนรู้สึกว่าการที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกันมันมีค่ามากสนก็ทำให้ยารู้สึกแบบนั้นเหมือนกันค่ะวันนี้หรือวันไหนจะมีลมหายใจหรือว่าไม่มีความรักของสนที่มีต่อยาจะตราตึงตราบนิรันดร์สดชื่นมากนี่ไปไหนเนี่ยไปหาปลาไปหาอะไรกินใช่รอคอยคุณเล่นกรุบอ้าวมอร์นิ่งค่ะคุณยมสวัสดีคุณเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังเราดีขึ้นแล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสนคุณยาคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาอะไรกินกันที่ตลาดนะคะยากับสนขอตัวนะคะพอดีว่าเราสองคนอยากไปเดินเล่นกันที่ริมชายหาดนะคะต้องขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะก็เอาตามที่คุณสนคุณยาสะดวกเลยก็ได้ค่ะยังไงก็พาคุณยมเขาไปเที่ยวเยอะๆนะครับเพราะว่าที่ที่คุณยมมาเนี่ยเขาไม่มีอะไรแบบนี้หรอกครับว่ายังไงคะสนก็ที่ที่คุณโยมมาเนี่ยเขามาจากกรุงเทพไงเขาคงไม่ได้เห็นอะไรหรือว่าทะเลแบบนี้หรอกยาแหมพูดยังไงว่าคุณโยมเขามาจากดาวังคารอย่างนั้นน่ะยาสนอยากไปเดินเล่นแล้วอะเราไปกันเลยไหมค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยว
เราสองคนขอตัวก่อนนะคะขอตัวนะครับถ้างั้นเราไปกันเลยไหมไปมองอะไรอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ไปสิคุณยมไม่ชอบทะเลเหรอคะถึงไม่ค่อยได้มาเราก็ชอบอยู่นะแต่งานมันยุ่งก็เลยไม่มีโอกาสได้มาสักทีแต่รู้ใช่ไหมคะว่าน้ำทะเลมันเค็มตอนเด็กๆอาจารย์เคยบอกไว้แต่พอโตมาก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ชิมเราล้อเล่นเนี่ยใครๆก็รู้ว่าน้ำทะเลมันเค็มครับโอ้โหล้อเล่นซะเนียนเลยนะครับเชื่อเลยนะครับเนี่ยว่าแต่เรือตังเกนี่ผมก็อยากจะมีสักลำเหมือนกันนะครับอยากจะลองนั่งดูว่าเป็นยังไงเอ้าไหนบอกว่าอยากมีเรือยอชต์ไงน่าเหรอเรือเนี่ยดีกว่าตกปลาได้ด้วยสวยดีลองนั่งน่าสนุกนะคะคุณดื่มน้ำหน่อยสิเรายังไม่หิวโอ้ยคุณช่วยดื่มหน่อยเราจะได้ทิ้งไปรู้สึกอะไรบ้างเลยหรอก็สดชื่นดีนี่มีอะไรเหรอแกแกคือฉันเอาน้ำทะเลเขาดื่มอะน้ำทะเลแกเอาน้ำทะเลให้เขาดื่มหรอเออแล้วคือเขาดื่มหมดด้วยอะแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยอะเฮ้ยบอกว่าสดชื่นดีจับมันไปทั้งสองคนเลยเด็กอย่านี่มันสัญญาณขอความช่วยเหลือนี่ไปไปไปคุณยมคุณยมคุณยมสันฉันอยากรู้ไอ้สองตัวนั้นมันคือใครอาจารย์ว่าอะไรนะผีไปทวงแทนเซเอานี่คุณนายอวรคืนมาซะแม่เป็นอะไรผีทวงนี้เธอทำให้ฉันเป็นคนขี้เหงาทำให้ทุกเช้าไม่ค่อยสดใสทำให้ฉันยิ้มไม่ได้วันไหนที่ไม่เห็นกันเธอทำให้ฉันกระวนกระวายทำให้ฉันถอนหายใจทั้งวันหัวใจมันสั่นวันที่ไม่รู้เธออยู่ที่ไหนจากชีวิตที่ไม่มีใครเคยตารักตัวเองมากมายแค่ได้พบเธอได้รักเธอความเข้มแข็งละลายขอบคุณที่สอนให้ฉันเข้าใจว่าความรักมันเป็นเช่นไรได้รักแท้แค่สักนาทีโลกนี้ก็มีความหมายคนที่ไม่ซึ้งเลยความอ่อนหวานรักเธอทำให้ฉันเป็นคนอ่อนไหวรู้ว่าโลกนี้สวยเท่าไร
ขอบคุณที่สอนให้ฉันเข้าใจ